ใจกับหนุ่มการทัศนะเลยแล้วกันนะคะหนุ่มเสียงดีคนนี้เจ้าพ่อเพลงคาถาค่ะครั้งนี้เนี่ยเขาไปทําบุญนะคะไปไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่ฉันก็เคยไปวัดนี้แถวบ้านผมเวลาผมจากอ่างทองก็จะไปที่นี่อยู่เสมอคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานะคะไปที่อยุธยาส่วนใหญ่เขาก็จะไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะก็เป็นวัดยอดนิยมที่ผู้คนมักไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระเจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนะคะแล้วก็ยังประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ว่ากันว่าหากได้ไปกราบสักการะก็จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตความน่าสนใจของวัดนี้ยังมีอีกมากนะคะแล้วเราก็ได้เห็นบรรยากาศของวัดนี้ไปพร้อมๆกับการตั้งใจไปกราบขอพรทำบุญของหนุ่มการทัศนะนะคะโดยเจ้าตัวก็ได้มีการเสี่ยงเซียมซีมาฝากแฟนๆด้วยค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามค่ะสองสองครับสองสองแล้วนะขออีกตัวเดียวขออีกแค่ตัวเดียวนะครับสองสองกับหนึ่งเก้าโอ้เลขสวยมากเลยสองสองหนึ่งเก้าอีก2ตัวไหมเป็น6พอดีอีก2ตัวนะสี่สองสองหนึ่งเก้าสี่สองสองหนึ่งเก้าสี่เจ็ดครับสองสองหนึ่งเก้าสี่เจ็ดครับคุณการเนี่ยก็เสี่ยงเซียมซีแล้วก็เอาเลขมาฝากถึง6ตัวเดี๋ยวนี้ผมชอบผมมาแนวนี้แล้วผมไม่เอาแล้ว2ตัว3ตัวผมจะเอา6ตัวผมอยากถูกรางวัลที่1โอเคโดยเลขที่เสี่ยงเซียมซีได้นะฮะก็ได้เลข22และก็เลข19และเลข4เลข7รวมแล้วทั้งหมด6ตัว6ตัวแต่ปกติแล้วนะอันนี้ตามความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะของด้วยนะก็คือเกิดวันอังคารตามกำลังวันก็คือ8ใช่ป่ะแล้วเวลาชอบไปไหว้พระนอนก็มักจะแบบติด8ไว้ตลอดดิฉันอ่ะตัวดิฉันเองนะอันนี้ตัวดิฉันเองนะคุณไปไหว้ที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่เพราะบ้านคุณลพบุรีนี่บ้านผมอ่างทองไงใกล้ๆกันผมก็จะไปคนแถวนั้นก็จะไปไหว้พระที่อยุธยากันแล้วก็เป็นคนวันอังคารด้วยก็มักจะไปไหว้ที่วัดใหญ่ด้วยไปที่พี่สาวท่านนี้ค่ะพี่ส้มสุดาสีลำดวนค่ะกำลังจะเปิดออฟฟิศใหม่ขนาดทำความสะอาดออฟฟิศอยู่ค่ะกำลังทำความสะอาดเพราะว่าเตรียมจะทำออฟฟิศใหม่เนี่ยแหละนะคะก็มีคนขายลอตเตอรี่ค่ะเอาแผงลอตเตอรี่มาขายถึงหน้าบ้านเลยพี่ส้มก็เขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะว่าน้องเอารางวัลที่1มาให้พูดดีคิดดีจ้ะขอให้เฮงๆก่อนจะเปิดออฟฟิศใหม่วันที่1เดือน9ปี66นี้แล้วค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะขายประกันรถยนต์ค่ะงานนี้ก็ขอแอบส่องหน่อยนะว่าลอตเตอรี่ที่พี่ส้มถืออยู่ในมือมีเลขอะไรบ้างแล้วก็ซื้อไว้เนี่ยมีเลขอะไรบ้างก็มี378กับ813อันนี้เป็น1ใบอีกใบนึงก็คือ391451อันนี้เป็นตัวเลขของพี่ส้มเขาแต่ว่าของเราก็แล้วแต่ความชอบของเราแล้วกันนะThank you.